จากกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียจะเดินทางเยือนอิหร่านในเร็วๆนี้หลังจากสหรัฐเตือนว่าเตหะรานอาจมอบโดรนติดอาวุธแก่มอสโกสำหรับใช้ในปฏิบัติการรุกรานยูเครนกระทั่งทางอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ว่าไม่มีการมอบโดรนให้แก่รัสเซียแต่อย่างใดซึ่งระหว่างการเดินทางเยือนเตหะรานปูตินจะร่วมหารือไตรภาคีกับผู้นำของอิหร่านและตุรกีในการประชุมเกี่ยวกับประเด็นซีเรียที่เรียกว่าแอสตานาจากการเปิดเผยของดมิทรีเปสคอฟโฆษกของเครมลินการเดินทางเยือนอิหร่านของปูตินจะมีขึ้นตามหลังโปรแกรมเยือนอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐโดยที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความเคลื่อนไหวมุ่งร้ายต่างๆในภูมิภาคจะเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการสนทนาล่าสุดดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยว่ามอสโกและเตหะรานจะค่อยๆละทิ้งแนวทางปฏิบัติของการใช้ดอลลาร์ประเมินมูลค่าการค้าทวิภาคีอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศมีมูลค่าเกิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วแต่บางทีอาจไม่ถูกต้องที่ประเมินมันในรูปแบบดอลลาร์และในวันข้างหน้าบางทีเราจะหันหนีแนวทางปฏิบัตินี้ในขณะที่เรายกระดับความร่วมมือระหว่างกันในขอบเขตการเงินและการธนาคารเปสคอฟให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีกำหนดเยือนอิหร่านในสัปดาห์นี้ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเปสคอฟระบุว่ามอสโกและเตหะรานเป็นเพื่อนและคู่หูที่ไว้วางใจได้เปสคอฟบอกว่าการค้าสุทธิระหว่างรัสเซียกับอิหร่านเติบโตขึ้นถึง 31%ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและบอกว่าแนวโน้มกำลังเป็นไปในทิศทางบวกโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุได้ว่าทั้งรัสเซียและอิหร่านมีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกนอกจากนี้เขายังแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมืออย่างหนึ่งอย่างใดไม่นานหลังจากการแก้ไขบางอย่างในข้อตกลงผ่านความเห็นชอบเราหวังว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงเร็วๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบางอย่างและพิจารณาทบทวนความเห็นของฝ่ายอิหร่านตามที่ตกลงมามีความเป็นไปได้ที่จะมีการลงนามข้อตกลงอย่างรวดเร็วและในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนี้ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคาดหมายว่าปูตินจะมีการพบกับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านเช่นเดียวกับอายาตอลลอฮ์ซาเยดอาลีคาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลามทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวระบุว่าอิหร่านกำลังมีแผนมอบโดรนต่อสู้ศักยภาพติดอาวุธจำนวนหลายร้อยลำแก่รัสเซียสำหรับนำไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลว่าอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายซาลิแวนกล่าวว่าไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอิหร่านได้ส่งมอบโดรนให้แก่รัสเซียไปแล้วหรือไม่แต่สหรัฐมีข้อมูลบ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังเตรียมการฝึกฝนกองกำลังรัสเซียสำหรับใช้โดรนเหล่านั้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านไม่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐระหว่างแสดงความคิดเห็นอิหร่านมีความร่วมมือกับรัสเซียในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยบางอย่างมาตั้งแต่ก่อนสงครามรัสเซียยูเครนเร็วๆนี้มันไม่ได้มีพัฒนาการพิเศษใดๆในเรื่องนี้เขากล่าวพร้อมระบุว่าจุดยืนของอิหร่านในเรื่องเกี่ยวกับสงครามชัดเจนและมีการแถลงอย่างเป็นทางการหลายต่อหลายครั้งทั้งนี้อิหร่านยืนกรานมาตลอดว่าพวกเขาคัดค้านสงครามในยูเครนและเรียกร้องให้หาทางออกทางการเมืองแต่กล่าวโทษรากเหง้าของวิกฤตครั้งนี้ไปที่สหรัฐและการขยายเขตแดนของนาโต